ทั้ง10เวทีปีนี้หรูหราแข็งแรงสมพระเกียรติดีกว่าปีก่อนตั้งเยอะเลยยังพอไปไหว แน่นอนเลยพี่ก้าวบ่าวไพร่ปีที่แล้วเหมือนว่าเจ้าทำงานสะเพร่าสุดท้ายก็โดนพี่สิบลงโทษสถานหนักเพี้ยนบ่าวตายไปตั้งหลายคนถ้างานนี้ไม่ตั้งใจทำสักหน่อยเกรงว่าจะหนีไม่พ้นความตาย น้อง14องชาย8งานฉลองพระชนมพรรษา65ปีผู้จาเหลวไหลแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเสด็จพ่อมาได้ยินเข้าโดนตำหนิอีกแน่วันนี้ต้องสำรวมควบคุมกริยาวาจาให้ดีเข้าใจไหมทราบแล้วองค์ชาย8ทราบแล้วองค์ชาย8คำนับราชทายาทที่แท้เราองค์ชายมากันนานแล้วเหรอพวกเราเพิ่งมาถึงกันเองอะไรนะเพิ่งมาถึงเหรอรู้ทั้งรู้ว่าเป็นงานฉลองงานของเสด็จพ่อไปถึงองค์ชายทำไมไม่มาช่วยกันตั้งแต่เช้าถ้าผิดพลาดขึ้นมาจะให้ข้าสู้หน้าเสด็จพ่อยังไงเล่าเหลวไหลไม่มีระเบียบเลยน้องแปดเจ้าน่ะเป็นคนรอบคอบทำไมครั้งนี้ถึงได้เลอะเลือนนักล่ะราชทายาทสั่งสอนถูกแล้วหม่อมฉันทำงานผิดพลาดสมควรลงโทษข้าไม่ได้หาเรื่องนะถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาราชทายาทกับชนพวกเจ้าไม่ได้เข้าใจไหมหม่อมฉันเข้าใจขอพระทัยที่เอาว่างานสำคัญที่ตัวเองไม่เห็นมาจงใจหาข้ออ้างตำหนิเราชัดๆช่างเถอะพี่ก้าวเพื่อให้เขาเป็นราชทายาทข้าว่าพี่พูดน้อยๆเถอะว่าหมอตายเพราะปากนะฟ้าบาเสด็จแล้วคนลุกขึ้นขอพระทัยฝ่าบาทรับสั่งวันนี้เป็นวันมงคลยิ่งกษัตริย์ขุนนางรวมพลขอให้ทุกคนดื่มให้เต็มที่ฉลองงานใหญ่จบราชองค์การทรงพระเจริญองค์อิงควบม้าเร็วหน่อยพาคนนี้ถวายของขวัญให้ไม่ทันแน่ไม่ใช่ข้าองค์ชายสี่จ้าจ้าจ้าเต็มหมดได้หมดเลยองค์ชายสี่ยังเหลือลูกนึงดีนะยังเหลือลูกนึงแล้วจานนี้เขาเรียกว่าอะไรของดีหายากพระกระโดดกำแพงทำไมพูดไม่ค่อยชัดปวดฟันปวดฟันปวดตรงไหนอ้าปากให้ข้าดูสิเมื่อไรจะเริ่มเนี่ยแค่ปวดฟันก็ยังต้องตรวจละเอียดขนาดนี้เหรอราชทายาทพระกระโดดกำแพงเป็นของขวัญที่ข้าถวายให้เสด็จพ่อมัวแต่เสียเวลาที่ข้ายังพวกเจ้าจะรับผิดชอบไหวไหมข้าน้องมิกล้าเปิดฝาเลยราชทายาทเอ้าน้องสี่มาสักทีนะหายไปตั้งสองวันไปไหนกันแน่ดิไปเตรียมของขวัญถวายเสด็จพ่อแล้วจะเตรียมอะไรถวายเสด็จพ่อล่ะแตงโมอากาศแบบนี้ไปหาแตงโมลูกโตๆมาจากไหนกันไต้หวันไงข้าเตรียมการตั้งหนึ่งปีเต็มโอ้น้องสี่เสียเรี่ยวแรงมากมายก็เพื่อปลูกแตงโมถวายเสด็จพ่อเหรอเหลวไหลจริงๆเริ่มพิธีถวายองค์ชายทั้งสี่ถวายของขวัญเสด็จพ่อ
กับข้าวจานนี้จะแต่งให้เป็นแผนที่ต้าชิงอาหารบนโต๊ะพวกเราสี่องค์ชายขึ้นเหนือล่องใต้จนทั่วค้นหาสัตว์ปีกที่มีเอกลักษณ์ผสมผสานกับท้องถิ่นวิธีการปรุงอาหารตามวัฒนธรรมนั้นๆอย่างเช่นว่าตะวันออกไส้ใหญ่9ขดของซานตงตะวันตกน่องแพะย่างจากทิเบตทางใต้เป็นข้าวมันไก่ไหหลำทางเหนือเป็นมังกร3หัวจากจีหลินอาหารจานนี้อุดมไปด้วยวัฒนธรรมทิวทัศน์ของต้าชิงจึงตั้งชื่อว่าอาณาจักรชิงสมบูรณ์ยิ่งเยี่ยมตั้งชื่อได้เพราะมากขอบพระทัยเชิญเสด็จพ่อเสวยเยี่ยมครบรสครบกลิ่นเสมือนแผ่นดินต้าชิงของเราเสน่ห์แพรวพราวไม่ธรรมดาขอบพระทัยที่ชม รัชทายาทถวายของขวัญข้ารู้ดีว่าองค์ชายทุกคนมีความกตัญญูคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าแต่ความจริงแล้วของขวัญเป็นแค่น้ำใจเล็กน้อยไม่ต้องฟุ่มเฟือยเสียเงินทองเพราะดีช่วงนี้ข้าไม่ค่อยแข็งแรงหมอหลวงสั่งว่าควรจะควบคุมอาหารพยายามไม่กินของจืดดังนั้นอาหารมันเลี่ยนรสจัดของวันนี้ข้าคงได้แค่ชิมนิดหน่อยเท่านั้นเสด็จพ่อหม่อมฉันจะทำตามคำสอนของพระองค์ของขวัญที่หม่อมฉันเตรียมให้เสด็จพ่อในวันนี้ก็เป็นแค่แตงโมเด็กๆถวายแตงโมเร็วครับเรียกค่ะหม่อมฉันหวังว่าแตงโมหอมหวานจะช่วยให้เสด็จพ่อย่อยง่ายไม่เบื่ออาหารและไม่ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อขอให้เลือดลมเสด็จพ่อคืนสู่ปกติมีแต่อิ่งเหลินเท่านั้นที่รู้ใจค่ะลีเต๋อฉวนพะยะค่ะพาแตงโมข้าจะชิมพะยะค่ะแปลกจังนะแตงโมออกผลในหน้าร้อนแถมยังไม่ชอบความเย็นแต่อากาศต้าชิงตอนนี้เพิ่งพ้นฤดูหนาวไปเจ้าไปหาของคลายร้อนมาจากที่ไหนกันทูลเสด็จพ่อเมื่อกี้น้องแปดได้บรรยายว่าแผ่นดินต้าชิงอุดมสมบูรณ์นี่คือแผนที่ของต้าชิงเราแต่ในนี้ขาดไปจุดหนึ่งเหรอขาดไปเหรอไอ้ยะค่ะนั่นก็คือไต้หวันอ๋อใช่แล้วไต้หวันเป็นดินแดนของต้าชิงรัชทายาทไม่ลืมเป็นพระกรุณาแตงโมของหม่อมฉันมาจากเขตเกาะแถบร้อนอากาศอบอุ่นอย่างเกาะไต้หวันพะยะค่ะแตงโมลูกนี้มาจากไต้หวันเหรอเนี่ยแต่ข้าจำได้ว่าไต้หวันไม่มีแตงโมพันธุ์นี้หรือข้าจำผิดไปคุณเสด็จพ่อไต้หวันไม่มีแตงโมพันธุ์นี้ก็จริงแตงโมนี่เมื่อ1ปีที่แล้วข้าเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างดีจากเมืองหลวงไปยังไต้หวันระหว่างนั้นศึกษาทดลองรักษาคุณภาพของแตงโมตัดขั้วตั้งแต่ก่อนสุก1เดือนเพื่อขนกลับมายังเมืองหลวงก็คือเวลาที่อร่อยที่สุดหายากอันนี้อิ่งเจินดูเหมือนเจ้าจะรู้ที่มาที่ไปของแตงโมนี่จังเลยนะตกลงว่าเรื่องนี้เจ้าหรือว่ารัชทายาทเตรียมการเนี่ย นั่นสิองค์ชายสี่เมื่อกี้ข้าก็แปลกใจเพราะเห็นแตงพันธุ์ที่เดินตามหลังพี่หิ้วมาชัดๆทำไมถึงกลายเป็นของขวัญของรัชทายาทล่ะเป็นเพราะว่ารัชทายาทสั่งให้หม่อมฉันทำหม่อมฉันจึงรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงนี่แตงโมมาจากไต้หวันมีคุณค่าเหลือเกินทุกคนจะได้สัมผัสแผ่นดินของต้าชิงว่ายิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองลีเต๋อฉวนแบ่งให้ทุกคนได้ชิมพะยะค่ะขอพระทัยเสด็จพ่ออิงเจินแล้วเจ้าล่ะเตรียมของขวัญอะไรมาให้ข้าของขวัญที่หม่อมฉันเตรียมคือเป็นอาหารเลิศรสปรุงแต่งจากอาหารทะเลพระกระโดดกำแพงโปรดพิจารณาดูแล้วช่างน่าสนใจกลิ่นหอมชวนดมข้าต้องชิมซะหน่อยแล้วเสด็จพ่อทรงประชวรอยู่พระกระโดดกำแพงนี้
ปรดอย่าฝืนเกรงแก่พระวรกายของเสด็จพ่อนั่นก็ได้พระกระโดดกำแพงนี่เก็บไว้ให้พวกเจ้าค่อยๆชิมกันไปขอพระทัยเสด็จพ่อองชายสี่พ่อครัวหลวงที่ชื่อหยางสี่มาหาถามว่าจัดการพระกระโดดกำแพงยังไงดีใครจะไปกินลงเททิ้งไปพะยะค่ะน้องสี่น้องสี่งานนี้เสด็จพ่อพอพระทัยมากเจ้ามีความชอบสูงอย่างว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นวันนี้เจ้าปลูกแตงโมยอดเยี่ยมวันหลังจะตอบแทนน้ำใจนะทำงานรับใช้เสด็จพ่อรู้กาลเทศะอนาคตไปไกลแน่องชายสี่อุตส่าห์ไปเอาแตงโมด้วยตัวเองสุดท้ายถูกราชทายาทช่างเถอะนะขอแค่เสด็จพ่อพอพระทัยอย่าพูดไปนะกลับจวนกันพะยะค่ะพี่สี่ข้าก็อยากปลูกมะละกอกับสาลี่ที่ไต้หวันไม่รู้ว่าพี่พอจะช่วยได้ไหมมันยากนะจะไม่ใช่ราชทายาทราชทายาทร้ายกาจมากเย่อหยิ่งจองหองถึงขั้นแย่งของคนอื่นแค่คำเดียวโหดขึ้นอยู่ว่าอีกคนจะยอมไหมทำตัวเหมือนหมาตายกล้ำกลืนฝืนทนแค่สองคนนับถือ เดี๋ยวเลยองชายสี่พวกเขาเมาแล้วพูดจาเหลวไหลเราจะถือสาข้าเข้าใจพวกเรารู้กันหมดว่างานนี้พี่โดรังแกราชทายาทก็ช่างงานปีหน้ามันต้องจัดคณะงิ้วแสดงแล้วล่ะองค์ชายตีบทแตกซะขนาดนี้ฝ่าบาทวันนี้เราองค์ชายตั้งใจกันมากมาถวายพระพรฝ่าบาททรงพอพระทัยแน่ๆข้าน่ะรู้ดีแก่ใจเวลาอยู่ต่อหน้าข้าแต่ละคนทำตัวเป็นมิตรกันยิ้มแย้มให้กันแต่คิดคดหลอกลวงกันไปมาต่อสู้รับหลังสุดท้ายแล้วก็เพื่อตำแหน่งราชทายาทข้าเป็นฮ่องเต้ปกครองบ้านเมืองเห็นลูกชายตัวเองขัดแย้งกันแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยข้ามันไม่เอาไหนจริงๆผิดต่อเราบรรพชนรักษาพระวรกายด้วยรักษาพระวรกายด้วยฟาบาอย่าตำหนิองค์เองเลยแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนการเป็นพ่อเป็นหน้าที่ยากที่สุดอยู่แล้วชาวบ้านถึงพูดกันไว้ว่าลูกชายเป็นศัตรูเมื่อชาติก่อนชาตินี้มาเกิดทวงหนี้ภาษาชาวบ้านประเสริฐยิ่งกว่าบทเรียนข้ารู้สึกเสียใจที่มาก่อนไม่ได้ทุ่มเทเวลาตรวจเยี่ยมชาวบ้านนึกถึงสมัยที่ปลอมตัวออกไปช่างมีความสุขยิ่งนักลีเตอฉวนพะยะค่ะจำได้ไหมเราเคยหลงป่าที่สู่หังมีข้ากับเจ้าแล้วก็ฮองเฮาเราสามคนนอนอยู่กลางป่าเขาตากน้ำค้างกันหนึ่งคืนพะยะค่ะตอนนั้นหม่อมฉันกลัวจนตัวสั่นเลยต่อมาเจอในพรานคนหนึ่งให้เป่าประเข็มรองท้องใช่เลยข้าถึงได้รอดตายผ่านไปแล้ว30ปีเป่าประเข็มแสนอร่อยนั่นข้าไม่มีวันลืมมันหรอกฝ่าบาทเฮ้ยจะว่าไปแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยได้กินเปาปลาเค็มรสชาตินี้แบบนั้นอีกเลยฝ่าบาททรงอยากเสวยอีกครั้งให้หม่อมฉันสั่งพ่อครัวหลวงปรุงให้ดีไหมพะยะค่ะเฮ้ยพ่อครัวหลวงน่ะเหรอทำอาหารพื้นบ้านไม่เป็นหรอกข้าก็แค่นึกขึ้นมาได้อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ต้องหรอกพะยะค่ะบังอาจนักบังอาจจริงๆนี่วางยาพิษพระกระโดดกำแพงของข้าเหรอข้าสอบถามพ่อครัวหลวงทุกคนแล้วหัวหน้าหยางสี่ไม่ได้แต่ต้องพระกระโดดกำแพงน่าจะไม่เกี่ยวกับเขาส่วนขันทีที่ช่วยเหล่าหูมีคนหนึ่งตายพยาพิษแล้วส่วนคนอื่นถูกจับไว้รอท่านซักถามแล้วเหล่าหูล่ะเหล่าหูหายตัวไปน่าจะหนีความผิดมีคนบงการแน่ๆบงการเหรอ
รัชทายาทหมายถึงพรรคองค์ชายที่มีน้อง8เป็นแกนนำนอกจากพวกมันแล้วใครจะกล้าขนาดนี้ถ้าสำเร็จก็ใส่ร้ายข้าว่าปรองพระชนเสด็จพ่อถ้าหากล้มเหลวก็อ้างว่าข้าสำเพร่าต่อหน้าที่ทูลขอให้ปลดตำแหน่งของข้าจิตใจชั่วร้ายต่ำช้าสิ้นดีจับโจรต้องมีของร้อนตอนนี้เราไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับพวกเขาถ่ายทอดคำสั่งให้ทหารทุกคนปิดเมืองตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ว่าใครต้องค้นต้องสืบจับเหล่าหูมาให้เร็วที่สุดอีกอย่างพยายามเก็บไว้เป็นความลับทำลายหลักฐานทุกอย่างประวัติการประสบของหมอหลวงก็ต้องทำลายด้วยขอแค่เสด็จพ่อไม่ทรงทราบพวกน้องแปดก็ไม่มีโอกาสขันทีตายเพราะยาพิษเหรอได้ข่าวว่าขันทีคนนี้ขโมยกินพระกระโดดกำแพงที่รัชทายาทนำถวายนะเป็นแผนชั่วมีคนวางยาเสด็จพ่อถ้ามึงอาจขนาดนี้ไม่น่าถามพระกระโดดกำแพงเป็นของรัชทายาทเขานั่นแหละก็ไม่แน่หรอกลองคิดดูนะรัชทายาทมีเหรอจะโง่ทำแบบนี้ต้องสาวถึงตัวเขาแน่เมื่อเกิดเหตุจะพ้นความผิดได้ยังไงแต่จะว่าไปยังไงก็เกี่ยวข้องกับเขาพักกระโดดกำแพงเป็นของเขาอย่างน้อยก็มีโทษควบคุมไม่ทั่วถึงเอาโกงโกงรัชทายาทได้เบาะแสอะไรบ้างเหล่าหูที่มีหน้าที่ปรุงอาหารหายตัวไปแล้วจนป่านนี้ยังไม่มีใครเจอตัวเลยคนที่ชื่อเหล่าหูก็คือบุคคลสำคัญที่สุดน้องเก้าน้องสิบยังไงซะเราต้องเจอตัวคนนี้ให้เร็วกว่ารัชทายาทถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัชทายาทจริงก็เท่ากับว่าจับหางเขาไว้ได้ไม่มีวันตั้งตัวใหม่ได้เลยงานฉลองเกือบทำให้คนในครัวหลวงตายกันทั้งหมดนี่ไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะแค่พระกระโดดกำแพงของรัชทายาทรับรองตกใจกันแน่ไม่ต้องกับคนเทพปรุงยาเลยนะใช้ไฟแรงต้ม49วันทันทีจัดเวรกันพัดไฟพัดจนพังไปตั้งหลายอันเลยโม่เนี่ยโม่เหรอยังมีอีกนะได้ข่าวว่าวัตถุดิบเป็นร้อยชนิดฟังดีๆนะมีเป่าฮื้อเป่าหัวเจียวลิงทะเลกุ้งปูปลาไก่เป็ดห่านหมูบัวแพะเอาเป็นว่ามีทุกอย่างให้กินได้นั่นแหละดีทั้งนั้นเลยมีมากกว่า12นักสัตว์แล้ววัตถุดิบเยอะแยะแบบนี้ใหญ่เท่ากับโถส้วมเลยมั้ยใจจริงอยากจะนอนหลับนะแต่ว่าพวกเจ้าน่ะเสียงดังเหลือเกินแค่คุยโม้เองไม่เห็นต้องเสียงดังเลยนี่จะรู้จักพระกระโดดกำแพงด้วยเหรอฮะสายลุยไม่คุยเยอะเจ็บคอถ้าเคยกินที่ฝูโจตั้งแต่อายุ16ปีท่านกระโดดกำแพงก็คือเอาเห็ดหอมหน่อไม้และขาหมูกับไก่แก่ที่ต้มแล้วใส่ไว้ในไหเล่าเจ้าชิ่งแล้วก็ใส่หูฉลามเป๋าฮื้อเอ็นหอยแล้วก็น้ำซุปใช้ใบบัวปิดเอาไว้จากนั้นก็เอาถ้วยคว่ำไว้แบบนี้ใช้ไฟแรงต้ม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 จนเดือดแล้วเคี่ยวไปอีก2ชั่วยามแล้วเปิดออกค่อยใส่ปากปลาลิงทะเลหัวเจียวเอ็นหมูแล้วเคี่ยวไปอีก3ชั่วยามนี่แหละถ้ากระโดดกำแพงที่ปรุงแต่งจากวัตถุดิบ18ชนิดและเครื่องเคียงอีก16ชนิดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เก่งมากเลยท่านคุณชายเทียนเป่าเนี่ยเล่าได้เยี่ยมมากเลยมีกลอนเป็นพยานนะเปิดไหหอมฉุยโชย4ทิศถ้าได้กินก็กระโดดกำแพงมาแม้แต่หลวงจีนก็ยังต้องสึกเพื่อมากินกระโดดกำแพงเพื่อได้มาชิมอ่ะพวกเจ้าว่ามันอร่อยไหมเล่าชาไม่ต่างกับที่พวกเราพูดเลยนั่นไม่ต่างอย่างนั้นเหรอฮะมันต่างกันเยอะมากพวกเจ้าบอกว่าใช้ไฟแรงต้ม7749วันใช้พัดพัดไฟตลอดหัวเจียวกับปากปลาละลายไปตั้งนานแล้วตู้ไถเล่าก็แตกไปแล้วแล้วพระจะกระโดดกำแพงยังไงจะโม้นะก็โม้ให้มันสมจริงหน่อยได้ไหมถ้าโม้ไม่สมจริงไม่เป็นเรื่องเป็นราวจะถูกจับผิดได้ง่ายๆนะเกาเทียนเป่าจะเก่งนักหรือไงวันๆเอาแต่คุยโม้คุยโตคำว่าเป็นคุณชายร่ำรวยมาจากหยางโจกินแต่ของดีๆโถ่เอ้ยใครจะไปเชื่อเจ้านั่นน่ะสิลองทำสิแน่จริงก็ทำของอร่อยๆให้พวกเรากินสิใช่ใช่ใช่อยากกินกำลังดีพอดีไม่น้อยอย่ามัวแต่ทอดเปาปลาเค็มเหม็นตุทั้งวันฮะทำได้ไหมเหม็นตุอย่างนั้นเหรอฮะมาเรียกว่าหอมเปาปลาเค็มที่ข้าทำน่ะโด่งดังไปทั่วเมืองหลวงกลิ่นหอมโชยทั่วแผ่นดินมีแต่คนเขาอยากกินแล้วก็ตั้งใจมาเข้าแถว
ถ้ามาช้ากว่านี้แล้วก็ไม่ได้กินหรอกนะทำเองก็ชมเองใครจะเชื่อแล้วนั่นน่ะเสี่ยลู่จืออย่าเสียเวลาคุยกับมันเลยเราไปหาของอร่อยที่ครัวหลวงกันดีกว่านะกินของอร่อยกินเยอะๆท้องแตกไปเลยไปๆชิวๆๆเถอะว้าปลาเค็มจ๋าปลาเค็มสับแล้วนะพ่อน้องชายน่าจะเห็นแล้วว่ายังสับปลาเค็มไม่เสร็จปลาเค็มยังไม่เสร็จง่ายๆหรอกนะงั้นเอางี้นะสายๆเข้ามาหน่อยข้าไม่ได้มาซื้อเป่าจำได้แล้วคุณชายเทียนเป่าก็คือมีเซียวหยือที่ขายบะหมี่โถน่าสงสารจังขายหมี่จะเป็นหวัดน่าเห็นใจชะมัดเลยใช้ผ้าปิดจมูกด้วยเป็นไรมากไหมเนี่ยเป็นไรไหมเนี่ยยังจะมีหน้ามาถามอีกเจ้าต่อจมูกเขาเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าไล่ลูกค้าข้าหมดเจ้าไล่ลูกค้าเขาเหรอข้าไม่ได้ทำอะไรเลยกลิ่นเหม็นของร้านพวกเจ้าไล่ลูกค้าข้าหมดเป็นไปได้ยังไงแล้วร้านเสือหลวงของข้านะเก็บกวาดสะอาดอากาศก็บริสุทธิ์นี่หรือว่ากลิ่นเหม็นเน่าของร้านข้างๆชอยไปที่ร้านของเจ้ากันแน่ฮะนี่แถวนี้มีแค่ร้านของเปาร้านเดียวเท่านั้นเจ้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหรอเฮ้ยก็ไม่นี่ไม่ได้กลิ่นอะก็กลิ่นเหม็นปลาเค็มนะสิโอ้พ่อน้องชายไม่รู้อะไรเลยหมายถึงกลิ่นปลาเค็มนี่เองอะแต่มันไม่ใช่กลิ่นเหม็นหรอกนะมันเรียกว่าหอมเค็มหอมมากเลยลองดมดิลองดมดมนี่แต่เจ้านั่นแหละที่ว่าหอมอะข้าจะเป็นลมอยู่แล้วกินปลาได้กลิ่นปลากินไก่ได้กลิ่นไก่กินปลาเค็มก็ต้องได้กลิ่นปลาเค็มสิถ้าเปล่าปลาเค็มไม่มีกลิ่นปลาเค็มก็เท่ากับว่าผิดต่อลูกค้าร้านสือหนูทุกคนเลยสิใช่เลยจะคำนึงความรู้สึกของลูกค้าบ้างไหมคำนึงถึงความรู้สึกของปลาบ้างไหมเนี่ยข้าไม่สนใจความรู้สึกของเจ้ากับปลาเค็มหรอกเอาเป็นว่ากลิ่นเหม็นโชยมาจากร้านเจ้าเจ้าต้องกำจัดก่อนได้เลยก่อนจะแก้ปัญหาของเจ้าเจ้าแก้ปัญหาของข้าก่อนเลยอะไรเหรอยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอดูสิดูดิแป้งของเจ้าเนี่ยลูกค้าที่มาร้านสือหรูมีแต่ชายหนุ่มชะกันสาวงามสะบัดเชาะที่ไหนได้พอแป้งของเจ้าปลิวมาน่ะทำให้ทุกคนผมขาวไปหมดไม่ต่างกับคนอายุ 70-80 เลยบอกมานะว่าจะแก้ปัญหายังไงเจ้าไม่มีเหตุผลใช่ไหมพอๆกันนั่นแหละร้ายกาจนักฝากไว้ก่อนเถอะชาตินี้เกลียดพวกคนป่าตาโตตัวเตี้ยเสียงแหบที่สุดเลยคุณชายเทียนเป่าจริงๆแล้วท่านกับเขาเนี่ยสูงพอกันเลยนะเย้ยอย่าน้ำค้างที่ทำซอสปลาเค็มหมดแล้วถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าไปเก็บน้ำค้างบนเขานะอันนี้ถือว่าคุณชายเทียนเป่าระวังนะบันไดมันลื่นว้าตื่นเช้ามันสดชื่นอย่างนี้นี่เองไม่แปลกใจเลยที่เสือโคร่งหมีดำตัวใหญ่เท่าช้างมีเหตุผลนะคุณชายเทียนเป่าพวกหนูพวกนกตัวเล็กขนาดนั้นน่ะแปลว่าตื่นสายแน่ๆเลยเสียงอะไรเสียงเหมือนคนนอนกรงข้าไปดูสินี่แมวคุณชายข้ารอตรงนี้ดีกว่านะได้เจ้าเฝ้าปากถ้ำนะถ้าบังเอิญมีเสือผ่านมาเข้าไปบอกเขาด้วยล่ะไม่ได้ถ้าเสือผ่านมาจริงๆข้าคงตายไปแล้วอ่ะงั้นเจ้าเข้าไปข้าอยู่ปากถ้ำเองถ้าเสือผ่านมาข้าจะเข้าไปบอกเองนะแบบนี้ถ้าอันตรายเดี๋ยวตายนะถ้าอย่างนั้นเราเฝ้าปากถ้ำด้วยกันแบบนี้ก็อันตรายทั้งคู่สิงั้นก็เข้าไปพร้อมกันเขายังชั่วหน่อยมาเร็วคุณชายเทียนเป่าตัวนั้นมันหมีดำนะไม่ต้องพูดมากอย่าให้มันตื่นนะไปเดี๋ยวอะไรเหรอลีเวยอุ้งตีนหมีค่าละเท่าไหร่30-40ตำลึงอ่ะเถิดถามทำไมเนี่ยคุณชายคิดดีๆนะในถ้ำมี2ค่าไม่ต้องเสียเงินเอาไปตุ๋นเอาไปเคี่ยวน้ำซุปหรือไม่ก็ตุ๋นเต้าหู้กินพอลูกค้าจะได้เปิดหูเปิดตากันบ้างอ่ะไม่บอกว่าข้าเก่งตะคุยโถไอ้คุณชายเทียนเป่านึกว่าหมีตัวนั้นจะใจดีให้อุ้งตีนหมีเรายืมงั้นเหรอนี่ไม่ได้ยืมเอาไปเลยต่างหากนี่คิดดูนะเอาก้อนหินก้อนใหญ่แอบเข้าไปตอนที่มันหลับแล้วก็ทุ่มใส่หัวมันเลยพอมันเป็นลมปุ๊บตัดอุ้งตีนหมีแล้วก็เอามาเจ้าไปข้าไม่ใช่ท่านเหรอก็ได้งั้นข้าไปเองก็ได้ข้าเองอย่าหาว่าข้ารังแกล่ะเดี๋ยวหาหินก้อนใหญ่ให้อ๋อเจอละเอ้ยยืดขึ้นมาใหญ่พอไหมก้อนแค่นี้หรือว่าจะเอาก้อนนั้นไปเดี๋ยวนี้แหละคุณชายหนีแล้วหมีมันตื่นแล้วไปเร็วๆๆๆๆเดี๋ยว
่งปิดประตูเมืองทุกคนที่เข้าออกต้องตรวจค้นตัวไปทุกคนไปเข้าแถวทำการตรวจสอบไปเข้าแถวชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรฮะโอ้หมอดูเทวดานานแล้วนะท่านหมอดูมาสักทีนะท่านรู้จักข้าด้วยเหรอสหายบอกมาว่ามีหมอเทวดาทำลายดวงชะตาดุจดังตาเห็นรู้วันเกิดวันตายขอบคุณที่ท่านชมแต่ว่าวันนี้ข้ามีธุระต้องขอตัวก่อนนี่ช้าก่อนไม่ทราบหมอดูทำลายดวงชะตาให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าวันนี้ดีหรือร้ายเราหูเอาตัวไปไม่ใช่ก็เร็วเร็วจับเอาไว้ไม่ใช่ก็เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ก็เฮ้ยผมชายสี่ข้าเดินไม่ไหวแล้วก็ได้ไปนั่งพักผ่อนก่อนไปขอพระทัยองค์ชายสิโอ้ยเราหูประมาณตรงๆถ้าไม่เคยรู้จักฝ่าบาททำไมถึงวางยาพิษข้าแก้แค้นแทนนายท่านใต้หมิงซื่อเมื่อ20กว่าปีก่อนอยู่ดีๆนายท่านใต้ก็ถูกศัตรูเจ้าเซินเฉียวเห็นดีกาใส่ร้ายนายท่านหาว่านายท่านเย่อหยิ่งยะโสจองหองโอหังจัดทำตำรานันฟงหาว่านายท่านเขียนดูหมิ่นเหยียดหยามราชวงศ์แมนจูสรรเสริญชาวฮั่นโยนถอยเลอะเลือนงี่เง่ายังคังซีไม่สืบหาความจริงโมโหจึงออกคำสั่งสั่งประหารทั้งตระกูลเลยพอดีวันนั้นข้าไปธุระข้างนอกถึงได้พ้นเคราะห์ร้ายข้าน้อยเป็นหนี้บุญคุณนายท่านตายไม่อาจตอบแทนวันนั้นข้าสาบานต่อฟ้าข้าจะแก้แค้นให้นายท่านตายอย่างสาสมเลยทีเดียวที่นั้นซานครั้งนั้นข้าก็เคยได้ยินมีจุดที่น่าสงสัยมากมายบางทีอาจจะมีมนทินจริงขอพระทัยองค์ชายสีที่เมตตาข้าน้อยต่ำต้อยแม้ตายไม่หวั่นเสียดายแต่ไม่อาจฆ่าศัตรูคู่แค้นแก้แค้นสะสางให้กับนายท่านตายข้าน้อยจะไปพบท่านแล้วเราหุยคนบัดซบใช้เวลา18ปีซ่อนตัวอยู่ในวังก็เพื่อจะรอโอกาสนี้อย่างนั้นเหรอเขาฆ่าตัวตายไปแล้วข้าเกรงว่าไม่มีพยานยืนยันความบริสุทธิ์ให้รัชทายาท ไม่เป็นไรตอนนี้นะพวกน้องแปดก็ไม่มีหลักฐานมาปรักปรำข้าแล้วเอาเป็นว่าเก็บไว้เป็นความลับจะได้ไม่มีปัญหาตามมาส่วนเรื่องที่เหลือเดี๋ยวข้าจัดการเองเจ้าไม่ต้องยุ่งแล้วพี่ยะค่ะน้องสีถ้ามีเวลาช่วยออกจากวังไปตามหาอาหารที่ชื่อว่าเปาปลาเค็มเปาปลาเค็มข้าไม่ได้กินเองแต่เสด็จพ่อชอบอ๋อเข้าใจแล้วข้าจะพยายามราชทายาทสั่งงานแปลกๆอีกแล้วให้เรามาหาเปาปลาเค็มน่ะข้าถามเสี่ยฝูจือที่ครัวหลวงแล้วเขาบอกว่าแถวป้ายอนุสาวรีย์มีร้านชื่อสือหลูขายเปาปลาเค็มน่าจะอยู่แถวนี้แหละองชายสี่แถวนี้กว้างมากข้าจะลองไปดูแถวนั้นนะได้เยี่ยมโอ้ยยอดไปเลยนักเต้นเก่ง
แดงฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเยี่ยมเลยดีกว่าหน้าก่อนเยอะเลยนะเนี่ยสวยด้วยกันนั้นมียายแก่สวยด้วยไม่ผิดโอ้โหเก่งมากค่ะนายท่านน้ำมันมวยร้านของเราอ่ะดีมากเลยนะคะช่วยซื้อหน่อยมีคือใครเหรออ๋อมั่วเสียลูกสาวของข้าเองนายท่านรับแบบไหนดีคะอ๋อได้หมดเอาอย่างนิดอย่างละหน่อยนะมั่วเสียเอายามาให้อย่างละสองกระปุกสิค่ะขายของก่อนขอบคุณนายท่านรอสักครู่นะยาดีจริงนะกระโดดอย่างนี้ได้นะทายาปุ๊บอ่ะเห็นซื้อเหรอคะเอาหมดเลยโอ้โหขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วนี่แหละทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรให้พระจินดาห่อเออจริงสิขอบคุณนายท่านเออมาให้ข้าก็ได้นะขอบคุณขอบคุณค่ะนี่คุณชาเทียนเป่าเดี๋ยวนี้เราขายของไม่ดีเลยนะสงสัยต้องลดต้นทุนซื้อวัตถุดิบถูกๆมาปรุงแล้วล่ะไม่ได้หรอกเราปลาเค็มของร้านสือหลูขึ้นชื่อว่าใช้วัตถุดิบดีราคาถูกทับอิ่มด้วยใช่ครับแต่เมืองหลวงของแพงมากราคาวัตถุดิบขึ้นไม่รู้จักจบเลยถ้าเราต้องการขายของต่อไม่เพิ่มราคาเราคงอยู่ไม่ได้หรอกตอนนี้เป็นหนี้ค่าเช่าท่านอูตั้ง5เดือนแล้วถ้าไม่รีบจ่ายค่าเช่าข้ากลัวว่าร้านเราจะเจริญหุบหวบแน่เรือถึงท่าก็เทียบได้เองละเอาต้นหอมไว้ตรงไหนอ่ะข้าไปหาก่อนนะองชายสิน่าจะเป็นร้านนี้อ่ะท่านทั้งสองกินอะไรดีครับร้านนี้ขายเปาปลาเค็มใช่ไหมใช่แล้วครับเปาปลาเค็มอาหารขึ้นชื่อของร้านเราเลยพวกท่านจะรับเท่าไหร่ยี่สิบชิ้น20เลยเหรอจะกินหมดหรือเปล่าเนี่ยจะห่อกลับบ้านอ๋อห่อกลับบ้านนั่งกินที่ดีกว่านะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่ากินไม่หมดแต่กลับช่วยให้นั่งกินที่ร้านเมื่อกี้ไม่รู้พวกท่านจะห่อกลับบ้านอีกอย่างคุณชายของข้าปกติไม่ยอมขายห่อกลับบ้านมีเท่าแก่ที่ไม่ยอมค้าขายด้วยเหรอข้าอยากเห็นหน้าจริงๆอ๋อคุณชายเทียนเปามีได้ทั้ง2คนขอซื้อปลาบะเค็ม20ชิ้นห่อกลับบ้านไกลไหมระยะทางครึ่งชั่วยามไม่ขายจะยอมจ่ายให้2เท่าเลยนะไม่ขายหรอก3เท่าล่ะไม่ขาย10เท่าก็บอกว่าไม่ขายไงจะถามอีกนานไหมถึงจะจบอ่ะทำแบบนี้ได้ไงลูกค้าคือพระเจ้าเหรอนี่ๆทำไมต้องข้าแบบนี้ทำไมไม่ทราบเท่าแก่ชื่อแซ่อะไรเหรอข้าแซ่เกาเทียนเป่าอ๋อเท่าแก่เก่าแล้วนี่ทำไมถึงจะขายล่ะถ้าไปไกลกว่าตลาดก็ไม่ขายหรอกมีเหตุผลไหมอยากรู้เหรอข้าบอกให้ก็ได้นะเปาปลาเค็มจากร้านสือหลูของเรานะขึ้นชื่อกรอบนอกนุ่มในหอมปลาเค็มมากเปลือกกรอบที่อยู่ด้านนอกสุดเกิดสัมผัสที่ลิ้นที่สำคัญยังต้องมีกระทะทอดใบใหญ่ปิดกั้นซอสและกลิ่นหอมปลาเค็มไว้ด้านในพริบตาเดียวตอนที่ลูกค้ากัดโดนเปลือกกรอบนะกรุบว้าซึดน้ำด้านในก็แตกออกมาเลยกลิ่นหอมเค็มเต้นระบำในช่องปากของเราด้วยนะกลับกันถ้าท่านไปไกลเกินไปน่ะอย่างเช่นว่าออกจากตลาดเกินกว่าครึ่งชั่วยามแล้วก็เนื้อข้างในก็จะเปลี่ยนเปลือกก็จะนุ่มเหมือนกับหน้าย่นๆของคนแก่เลยล่ะนุ่มไปเหี่ยวไปเละไปแล้วหนังไม่กรอบแล้วเนื้อไม่หอมแล้วนะถ้าเสียเงินไปตั้งเยอะซื้อของไม่อร่อยมันคุ้มเหรอเจ้าอุตส่าห์พูดตั้งเยอะฟังดูแล้วเหมือนมีหลักการซ่อนอยู่ทำให้ข้ารู้สึกเพิ่มพูนความรู้มากเลยเดี๋ยวย่อเรื่องให้นะข้าไม่ขายให้ท่านหรอกกลับไปเถอะเสียเวลาถ้าเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้ร้านสือหรูเสียชื่อเงินเยอะแค่ไหนก็ชดใช้ไม่ได้หรอกถ้าแก่เก่านี่เมื่อไม่ยอมห่อให้งั้นก็ไปที่ครัวของข้าทำให้กินหน่อยได้ไหมไม่ไปร้านเล็กแค่นี้อวดเบ่งเหลือเกินนะรู้จักเจียมตัวภูเขาไม่ต้องสูงขอแค่มีเทพร้านไม่ต้องใหญ่ขอแค่มีเปาปลาเค็มก็พอเราจะขายไหมอย่าบังคับคนอื่นเรากลับไม่ส่งนะนี่ท่านทั้งสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณชายเปล่าวันนี้ก่อนสิท่านบอกว่าคนที่สรรหาเรื่องกินก็คือลูกค้าที่ดีดูสองคนนี้สิไม่รู้ก็มีชื่อเสียงตั้งใจมาชิมเปาปลาเค็มนี่แหละลูกค้าที่ดีทำไมไม่ไปทำที่บ้านเขาล่ะใช่แต่มันยุ่งยากนะแค่เปาปลาเค็มไม่กี่ชิ้นเองโกงราคาให้สูงสูงหน่อยนะนี่ถ้าการค้าครั้งนี้สำเร็จเราไม่เพียงมีเงินจ่ายค่าเช่าท่านอูแถมยังเปิดร้านขายเปาปลาเค็มต่อดีจะตายไปนี่เขาบอกว่าได้ทั้งขึ้นทั้งลงทั้งล่องไหมอ๋อทั้งล่องครับงั้น
ให้ข้าไปทำที่บ้านพวกท่านก็ได้นะแต่ข้าขอค่าจ้าง50ตำลึงพอได้เลยตัวเงิน50คืนนี้ปิดร้านแล้วอุปกรณ์และวัตถุดิบไปที่ทางเข้าตลาดข้าจะรอตรงนั้นองอิงพวกเราไปคุณชายเทียนเป่าวันแล้วว่าเราเจอคนรวยตั้งใจว่าจะโกงราคาไว้ก่อนเผื่อเขาจะต่อรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้สินะตั้งตัวตั้งตัวปลาเค็มก็ตั้งตัวได้ถ้าแก่เก่าถ้าแก่เก่าเชิญขึ้นเกี้ยวขึ้นเกี้ยวเหรอไม่ต้องหรอกข้าเดินเอาก็พอไม่ได้ต้องขึ้นเกี้ยวก็บอกว่าไม่ต้องจริงๆถ้าแก่เก่าไม่ต้องเดินเองให้เหนื่อยหรอกนะมาๆๆขึ้นเกี้ยวไม่ต้องเกรงใจหรอกเชิญถ้าแก่เก่าขึ้นเกี้ยวครับเออไอ้นี่ๆๆๆไม่ต้องจริงๆโถเอ้ยนี่ๆๆปล่อยเข้าออกไปนะเปิดเปิดประตูต้องปีนขึ้นเขาด้วยปล่อยเข้าไปนะเปิดซิเปิดต้องตกหน้าผาหน่อยเปิดไปหน่อยครับสวรรค์เลยโอ้โหมีดปอกมีดสับมีดแซกกระดูกมีดล้อหนังมีดหั่นหมูมีดหั่นเนื้อมีดเป็ดมีดไก่คมกริบทุกเล่มเลยเหรอเนี่ยว้าวหม้อใหญ่กลางเล็กหม้อยาวหม้อสั้นหม้อหูคู่หม้อฝากว้างโอ้โหมามันทุกหม้อเลยนะเนี่ยข้าชอบหม้อโอ้โหนายท่านบ้านนี้คือใครอ่ะมีครัวใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะพอดีนายท่านเป็นคนเก็บชื่อเสียงขออภัยที่บอกไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรแต่ข้ามั่นใจเลยว่าเขาน่ะต้องเป็นคนสันทัดเรื่องกินทำไมอย่างนั้นครัวคงไม่ครบเครื่องขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนี่เป็นเหตุผลที่ต้องรบกวนเท่าแก่เก่ามาด้วยตัวเองไม่มีปัญหาเออมีเหล้าโอ้โหเหล้าโบขาวเหล้าไทยไปเหล้าขาวเหล้าเหมาไทยสงหวงนารีแดงโอ้โหครบเลยไม่ทราบว่าเท่าแก่เก่าเริ่มได้หรือยังมาหาในตัวที่ครบเครื่องขนาดนี้เป็นความสุขขั้นสุดยอดของชีวิตเริ่มได้ทันทีเลยใช่เลยนี่แต่ชวนกลิ่นนี้เลยกลิ่นนี้และใช่เลยพระยาค่ะเสด็จพ่ออึ้งหลนอึ้งจนทำดีมากพวกเจ้าทำดีมากร้านสือหรูห้องครัวใหญ่มากเลยเหรอไม่ใช่แค่ครัวใหญ่นะเครื่องครัวเนี่ยเรียกได้ว่าครบครันเลยทีเดียวเชียวจริงหรือเปล่าอ่ะเห็นแก่ความเป็นนายเป็นบ่าวกันอย่าหาว่าข้าใจดำนะดูนี่สิง่ะว้ากินอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนพิถีพิถันมากแน่นอนสิเกาเทียนเป่าท่านอูทำไมมาดึกจังเลยอ่ะเปล่าหรอกบังเอิญผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมอ๋อบ้านท่านอยู่ไกลจากที่นี่ตั้ง9ซอยดึกๆเดินเดินผ่านอุตส่าห์แวะมาหาเหรอแหมใจดีเหลือเกินนะอดไม่ได้ที่จะจ่ายค่าเช่าที่ติดไว้5เดือนกว่ารวมทั้งอีกครึ่งปีต่อจากนี้ให้เลยนี่ครบถ้วนว้าประหลาดประหลาดจริงๆเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเหรอเจ้าเสียงโชคร่ำรวยหรือว่าเก็บเงินได้เก็บได้เหรอคุณชายของข้าขายปลาปลาเค็มมาได้หรอกอย่าเปาปลาเค็มก็ขายเปาปลาเค็มกี่ลูกกันล่ะถึงได้ขนาดนี้ไม่มีทางไม่มีทางไม่ต้องถามว่าขายเปาปลาเค็มกี่ชิ้นหรอกเพราะที่ท่านถืออยู่ในมือน่ะเป็นแค่รางวัลพิเศษเท่านั้นเองนะวันนี้มีลูกค้าคนดังมามือเติบมากเลยล่ะครับชอบลูกค้าคนดังจากไหนเขาเป็นใครกันหรอข้าไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเอาเป็นว่าต้องร่ำรวยแน่ๆเลยโอ้โหครัวนี่ใหญ่จนอุปกรณ์ในครัวครบครันเครื่องครัวนี่เรียกได้ว่ามันบอกไม่ถูกมันสุดยอดอ่ะนะสุดยอดยังไงนี่เว้ยอ๋อสุดยอดพอไหมเอ๊ะมีปัญหาปัญหาอะไรเหรอเจ้ากินอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนเลยนะไม่เลยหน้าผากดำคล้ำมีความซวยปะปนถ้าว่างานนี้ไม่ดีอย่างที่เจ้าคิดแล้วล่ะไม่จริงมั้งข้าจะทำนายดวงชะตาให้ฟ้าฟ้าดินดินฟ้าฟ้าดินดินบนแต่ฟ้าบนแต่ดินอะไรแปลว่า
ร้ายในคราวดีดีในคราวเคราะห์ตกลงว่าดีหรือว่ามีเคราะห์กระดาษพูดกันเฮ้ยนี่เร็วๆสิเร็วๆเขียนกรอนให้บทหนึ่งหมายความว่าไงอ่ะทายปริศนาเหรอฮะอยู่ดีๆเขียนกรอนให้ข้าทำไมอ่ะลิขิตสวรรค์ไม่อาจแพร่งพรายใช่ลูกบูชาหรือเปล่าเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยว่าไงทายปริศนาได้ไหมง่วงแล้วขอนอนก่อนนะเอาละนอน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 หาไม่หยุดหย่อนเลยรบกวนข้าใช้ความคิดโถ่เฮ้ยแล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่ล่ะเนี่ยโอ้ยธาตุธรรมอาหารด้านหมอเหลินท่านอูข้าไขปริศนาได้แล้วธาตุทำอาหารคำว่าธาตุทำอาหารมีความในอะไรแฝงอยู่ท่านรีบบอกมาเถอะทำไมพูดแล้วก็วันนี้ไม่จบง่ายๆแน่ก็บอกแล้วไงลิขิตสวรรค์ไม่อาจแท่งพายนะข้ารู้แล้วท่านพูดตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยบางครั้งแท่งพายสักคำสองคำก็ได้มั้งสวรรค์ก็อยากช่วยคนดีนะข้าก็เป็นคนดีท่านจะปล่อยให้ข้าตายแล้วไม่ช่วยใช่ไหมเนี่ยสรุปคำว่าธาตุทำอาหารเป็นความลับถ้าเจ้าเข้าใจก็เป็นบุญของเจ้าถึงไม่เข้าใจก็อาจเป็นบุญด้วยเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วท่านกลัวว่าแพร่งพายลิขิตสวรรค์จะอายุสั้นลงใช่ไหมไม่เป็นไรข้าขอร้องสวรรค์เอาอายุขัยของข้าไปเอาไปเอาไปเอาไปแบบนี้พอใจหรือยังอ่ะฮะหนึ่งปีพอไหมหนึ่งปีไม่พอสองปีสามปีครึ่งช่วยพูดให้ฟังหน่อยสิพอ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 นี่พอข้าพูดจบแล้วห้ามถามต่อคำว่าธาตุทำอาหารบ่งบอกว่ามีเกียรติเพราะอาหารจึงเป็นธาตุทำอาหารน้ำอุ้มเรือได้ก็ล่มเรือได้ไม่ต้องบ่นเลยนะเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนมีเกียรติเพราะอาหารเป็นธาตุทำอาหารเจ้าเข้าใจหรือยังฮะอ๋อร้านสือหรูมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป่าปลาเค็มจากนั้นผู้คนมาตามชื่อเสียงแล้วเชิญเข้าไปที่ครัวใหญ่ลึกลับทำเป่าปลาเค็มที่นั่นเหรอถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ครัวใหญ่ที่ว่าน่าจะเป็นครัวหลวงที่อยู่ในวังต้องห้ามครัวหลวงวังต้องห้ามข้าเข้าวังเหรอนึกว่าคนสามัญเข้าวังได้เหรอเจ้าเป็นชาวบ้านเข้าวังทอดเปาปลาเค็มเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตนี่ก็คือมีเกียรติเพราะทำอาหารแล้วเป็นทาสทำอาหารล่ะเนื่องจากทำอาหารเจ้าอาจจะต้องอยู่ในวังในเป็นบ่าวเป็นทาสเสียอิสรภาพเขาไม่อยากเป็นขันทีนะเต๋ก็เถอะถ้าไม่ได้พูดนะก็ยังชั่วหน่อยเขาเทียนเป่าชีวิตของเจ้าทั้งหวานทั้งขมขึ้นขึ้นลงลงหวานคือเจ้าตั้งตัวด้วยมือของเจ้าชื่อเสียงโด่งดังส่วนขมก็คือขมหมายความว่าไงแล้วขมคืออะไรอ่ะโทษเบาบาดเจ็บสาหัสโทษหนักหัวหลุดจากบาไอ้ช่วยไหมล่ะช่วยสิท่านอูโถได้โปรดช่วยข้าด้วยเถอะบุญคุณใหญ่หลวงข้าจะไม่มีวันลืมเลยทุกๆวันพระข้าจะจุดธูปคำนับท่านบูชาท่านด้วยนะขอร้องล่ะได้โปรดเถอะนะไม่ต้องไม่ต้องเรื่องนั้นเจ้าเก็บไว้ใช้เองเถอะเอาเป็นว่าหนึ่งคำจำใส่ใจถอยตอนเหรอนายบอกว่าไม่ต้องเป็นขันทีไงเล่าถอยที่แปลว่าหนีไงนี่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 จะไปไหนก็ท่านบอกให้หนีไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ต้องรีบเอายาไปให้ป้าจี้ก่อนไปมาเท่าแก่ทำไมแถวนั้นคนเยอะจังแต่ตรงนี้เงียบฉี่เลยปราบมาจับคนไม่น่ามู่เสียกับป้าจี้สู้กันใหญ่แล้วเอายาไปกินยามาแต่ไหนคะเทียนเป่าทำอะไรอ่ะคุ้มครองเจ้าไงไม่ต้องคุ้มครองข้าถอยไปเลยก็คงอย่างนั้นพวกเจ้าก็เป็นชาวฮั่นชนเผ่าแมนจูยึดครองจงหยวนของเราทำไมพวกเจ้าถึงช่วยเหลือพวกเขาทำร้ายชนเผ่าเดียวกันเราแค่วางแผงหากินเล็กน้อยไม่ได้ขโมยไม่ได้ปล้นไม่ถึงขั้นจับกุมทางร้านบอกมาสิหมายความว่ายังไงคนมองความหมายเจ้าเองนายท่านพันผู้หญิงคนนี้ตั้งแผงขวางถนนแล้วก็ขัดขืนการจับกุมทำร้ายทหารด้วยครับพวกเขาพูดจาหยาบคายก่อนทำร้ายคนด้วยเขาแค่ป้องกันตัวเท่านั้นใช่เลยใช่เลยไม่เชื่อก็ถามชาวบ้านดูสิพวกเขาชอบรังแกพวกเราเราถึงต้องสู้ไงใช่ใช่ใช่รังแกประชาชนตาดำๆถึงจะชนะได้นายท่านพันพวกเขาเป็นพวกเล่นปาหีแสดงฝีมือขายยาชาวบ้านชุมนุมเอกะขวางการจราจรเรามาห้ามนางอวดอ้างว่ามีวรยุทธ์ก็เลยต่อสู้กันครับแล้วได้พูดจาดูหมิ่นดูแคลนแม่นางท่านนี้หรือเปล่าพูดครับคำสองคำเองใครลงมือก่อนพวกเราครับจะเป็นมือปราบทหาร
แม้จะอยู่ในหน้าที่ก็ต้องรักษากฎระเบียบทำไมถึงหยาบคายล่วงเกินชาวบ้านสามัญชนวัดซบสิ้นดีครับความจริงกระจ่างแล้วข้าดูแลสั่งสอนลูกน้องไม่ดีเองสมควรลงโทษต้องขอโทษแม่นางคนนี้ต่อหน้าชาวบ้านทุกๆคนด้วยนะคนขอโทษด้วยแต่ว่าข้าต้องแจ้งข้อหาแม่นางสองข้อนะสองข้ออะไรข้อแรกสะพานถนนเป็นสถานที่หลวงสามัญชนเพื่อเลี้ยงปากท้องวางแผงค้าขายได้ก็จริงแต่ห้ามเกะกะขวางทางทำให้การจราจรติดขัดนี่คือกฎหมายไม่บอกใครก็ห้ามละเมิดท่านนายพันพูดมีเหตุผลค่ะต่อไปข้ากับแม่จะระวังให้ดีแล้วกันข้อ2เมื่อครู่แม่นางบอกว่าทำร้ายชนเผ่าเข้าข้างคนชั่วเป็นคำพูดที่หมิ่นพระบารมีข้าเนียนเกิงเจ๋าเป็นนายพันของเมืองหลวงหน้าที่ติดตัวดังนั้นไม่อนุญาตให้ทำอีกที่ข้าพูดเป็นความจริงนี่ท่านนายพันท่านเป็นคนใจกว้างนางพูดจาส่งเดชนางสติไม่เต็มแม่อย่าไปขอร้องเขาจะบอกให้ดูไว้ที่ข้าพูดเป็นความจริงทั้งหมดข้าไม่ผิดจะข้าจะแกงก็แล้วแต่ท่านเลยแหมหน้าตาสวยแบบนี้จะตายแล้วเหรอนายท่านพันแค่นี้ก็รู้แล้วว่านางไม่เต็มอ่ะครั้งนี้รู้เท่าไม่ถึงการหาไม่คราวหน้าอย่าหาว่าข้าไม่เที่ยงตรงยุติธรรมแรงน้ำใจโชคดีนะครับแต่เท้าเหยียนเพอร์เจอร์อะไรของเจ้าเพอร์เจอร์ข้าไม่ผิดสักหน่อยเอาล่ะล่ะพอกลับบ้านกลับบ้านกลับ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 แยก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 สถานการณ์ที่ซีเป่ยเป็นยังไงบ้างทูตเสด็จพ่อดูเหมือนหลวงปู่จ้างตันจินเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วพะยะค่ะท่าทางพรุ่งนี้ไม่พ้นสงครามวางพระทัยทะยะค่ะต้าชิงกองทัพนับแสนก็อีกแค่หลวงปู่จ้างตันจินถ้าบังอาจยกทัพมาหม่อมฉันยินดียกทัพไปเองกวาดล้างให้สิ้นซากยิ่งเหลินเจ้ารู้หรือเปล่าชนะสงครามนอกจากกำลังทหารเพียบพร้อมแล้วยังมีอะไรสำคัญอีกบ้างหาเสบียงไงแล้วเจ้ารู้บ้างไหมตอนนี้ในคลังหลวงของต้าชิงมีเงินอยู่เท่าไหร่น่าจะไม่น้อยกว่า50ล้านตำลึงพะยะค่ะมีแค่12ล้านตำลึง12ล้านเหรอถ้าเกิดสงครามซีเป่ยจริงเงิน12ล้านกว่าเพียงพอเยียวยาแค่3เดือนก็ถามเจ้าอีกครั้งสงครามนี้ยังจะมั่นใจว่าจะเอาชนะได้อีกหรือเปล่าทำไมคลังหลวงถึงว่างเปล่าเช่นนี้ล่ะคลังหลวงว่างเปล่าเป็นเพราะในต้าชิงเราเชื้อพระวงศ์และขุนนางเป็นหนี้ไม่ยอมใช้ยิ่งเหลินจะเป็นรัชทายาทเพื่อชนะสงครามซีเป่ยในอนาคตเจ้าต้องช่วยข้าทวงเงินทั้งหมดคืนมาหม่อมฉันทราบแล้วน้องก้าวที่นัดเจ้ามาเพราะเรื่องเกี่ยวกับพี่สีไม่ต้องเอ่ยบอกข้ารู้ดีทวงหนี้ไงไม่ต้องห่วงเป็นหนี้เท่าไหร่ข้าใช้คืนแน่ไม่ขายแม้แต่ตำลึงเดียวแต่ข้าขอเวลา3เดือน3เดือนแต่รัชทายาทให้เวลา1เดือนถ้าจะเป็นกรณีพิเศษเกรงว่าจะไม่เหมาะก็หาข้ออ้างใบเบี่ยงรัชทายาทไปสิพี่คงไม่เจาะจงเล่นงานข้าหรอกมั้งไม่เคยคิดแบบนั้นเลยข้าทำตามคำสั่งทวงหนี้ให้ทุกคนเสมอภาคไม่ได้ลำเอียงไม่ต้องใช้หลักการวิเศษวิโสหลายปีนี้จนองค์ชายของข้ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นขอสามประชาชนแบ่งที่ดินเปล่าข้างๆให้พวกเขาก็ไม่สนใจได้ไม่สนใจดีนักเขาก็เลยกู้เงินคลังหลวงสร้างบ้านเองข้าเอาเงินไปสร้างบ้านหมดแล้วเสด็จพ่อกับสามประชาชนไม่อนุญาตจะสร้างโดยพระราชการเหรอแต่ก็สร้างไปแล้วทำไมอ่ะนี่สุดว่าตอนนี้เนี่ยข้าไม่มีเงินคืนพี่ต้องให้เวลาข้าเอาของเก่าไปขายจำนองไร่นาก่อนสิพี่เห็นด้วยข้าจะคืนให้หลัง3เดือนพี่ไม่เห็นด้วยก็คืนหลัง3เดือนอยู่ดีได้น้องก้าวข้าเจ้าเป็นพิเศษ3เดือนเท่านั้นห้ามเบี้ยวเด็ดขาดฉลาดเหมือนกันนี่แล้วก็นะอย่าปากโป้งบอกเสด็จพ่อว่าข้าสร้างบ้านเองไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าเหม็นกับความเป็นพี่น้องน้องสีนั่งเร็วมาจากกรมปกครองเหรอใช่แล้วเรื่องตามทวงหนี้คืบหน้าบ้างไหมข้าจะได้กราบทูลเสด็จพ่อด้วยพระบารมีทุกอย่างราบรื่นดี
เว้นแต่มีอะไรเหรอองค์ชายที่เป็นหนี้ยินดีใช้คืนภายใน1เดือนยกเว้นน้องก้าวมันกล้าไม่คืนเหรอไม่ใช่น้องก้าวบอกว่ายังหาไม่ทันขอเวลา3เดือนขอเวลาเหรอน้องก้าวน่ะมันมีเงินก็ได้ข่าวมาว่าน้องก้าวสร้างสวนใหม่ต้นไม้ใบหญ้าหินขนมาจากเจียงหนานทั้งนั้นลงทุนขนาดนี้ไม่มีเงินได้ยังไงน้องสี่ข้ารู้ว่าเจ้ามีน้ำใจแต่ว่าป้ายในตำหนักเขียนชิงเขียนไว้ว่ายุติธรรมเจ้าเล่นพักเล่นพวกถ้าถูกเปิดเผยราชสำนักจะมองเจ้ายังไงเสด็จพ่อจะมองเจ้ายังไงมองฉันคิดว่าด้วยนิสัยของน้องก้าวถ้าหากมีบังคับมากเกินไปจะทำให้เชื้อพระวงศ์เสื่อมเสียหม่อมฉันจึงรับปากไปแล้วขอรัชทายาทเมตตาด้วยนับวันก็ยิ่งจองหองงานนี้ก่อนอื่นเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินแม้แต่ข้าเองยังต้องทูลถามเสด็จพ่อก่อนเลยปล่อยพระที่หม่อมฉันบังอาจหม่อมฉันขอรับผิดชอบเรื่องนี้เองเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะในเมื่อรับปากมันไปแล้วข้าก็น้ำท่วมปากก็ได้ก็ได้เลิกพูดเรื่องนี้เถอะอย่าปล่อยให้เรื่องน้องก้าวมาทำให้เราพี่น้องหมางใจกันลุกขึ้นเถอะขอบพระทัย มีงานสำคัญให้ทำเสด็จพ่อทรงโปรดปรานเปาปลาเค็มที่ช่วยกันนำมาถวายไปตามพ่อครัวนั่นมาอีกรอบสิได้วันฉันจัดการเดี๋ยวนี้เลยเจ้าของร้านกลับบ้านเกิดปิดร้านตลอดกาลเท่าแก่เก่ารับเงินรางวัลจากเราแล้วดีใจแทบแย่แถมยังบอกว่าขอให้เรามาอีกอยู่ดีๆทำไมถึงปิดร้านถาวรเห็นชัดเลยว่านี่เป็นแค่ข้ออ้างต้องการหลบหน้าเราโถ่ไม่ต้องขอแล้วเท่าแก่เก่านะกลับไปอยู่บ้านเกิดแล้วเลิกขายเปาปลาเค็มแล้วรู้ไหมนี่ทำไมจ้องหัวข้าตาไม่กระพริบเลยขอโทษทีถ้าตาท่านยายทำไมถึงรู้ว่าเท่าแก่เก่ากลับบ้านเกิดแล้วล่ะเขียนตัวเท่าบ้านแบบนั้นอ่านไม่ออกโง่หรือเปล่าเนี่ยงั้นเหรอเปิดร้านตั้งนานแล้วจู่ๆทำไมถึงปิดล่ะสุขใจก็ขายไม่สบายใจก็ปิดอย่างที่ว่าไว้โบกมือลาจากกันเดินทางไกลหมื่นลี้เร่ร่อนไร้ที่พึ่งตะวันตกไร้มิตรโถ่เอ้ยมิตรภาพนี่นะพอแล้วพอตาท่านยายอย่าพึ่งท่องกลอนกันเลยพี่อยากรู้ว่ามีวิธีตามหาเท่าแก่เก่าไหมไม่มีเอ๊ะท่องสำเนียงตากับยายไม่น่าใช่คนที่นี่บ้านเกิดพวกท่านคือเหอหนันเทียนจินหรือว่าเหอหนันอ๋อข้าน่ะเป็นชาวเทียนจินแต่ว่าข้าได้เมียคนนี้ที่มาจากเหอหนันไงจำได้ไหมที่รักจ๋าอย่างนี้นี่เองใช่แล้วไม่คุยเยอะเจ็บคองั้นขอตัวไปหาหลานก่อนนะหลานคนนี้รักมากเลยนี่ประคองข้าหน่อยนะตาแก่ไปนี่ผงอิงครับพ่อแก่เก่าหน้าตาซื่อก็จริงนะแต่เป็นคนที่โลภมากเหลือเกินทำไมพูดแบบนี้ครั้งก่อนไปที่ครัวของเราขโมยชุดถ้วยชามไป10กว่าชุดโอ้โหทำเกินไปแล้วชั่วช้าต่ำซามยิ่งกว่าโจรซะอีกโอ้เฮ้ยเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆยังมีอีกนะปลาปลาเค็มของเขาเนี่ยมีแต่ชื่อจอมปลอมยังไงเหรอครับปลาเค็มไม่มีกลิ่นหอมเปาไม่กรอบเก่งแต่คุยโม้โหก็ว่าอยู่นะถึงไม่มีคนกินน่ะร้านสือหรูเนี่ยนะทำให้เมืองหลวงของเราไม่ไหวแล้วอับอายจริงๆเลยหยุดเลยหาว่าข้าขโมยของไม่เป็นไรลบหลู่หาว่าปลาปลาเค็มของข้าไม่อร่อยไม่เป็นไรแต่ห้ามลบหลู่ป้ายร้านสือหรูเด็ดขาดยังงั้นหรอกเหรอฮะคุณชายเทียนเปาก็แก่เก่าไม่เจอกันไม่กี่วันเองทำไมแก่เร็วจังไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยนะใช่แล้วกงกงเหรอรู้ได้ไงว่าเรามาจากในวังพวกท่านเข้าออกวังตามอำเภอใจหนวดก็ไม่มีสักเส้นไม่ใช่ขันทีแล้วจะเป็นใครกันนะจริงไหมในเมื่อพวกเจ้าเดาออกแล้วก็น่าจะรู้ว่าเราทำงานให้กับใครจุดจบของคนขัดคำสั่งไม่ต้องให้ข้าพูดใช่ไหมแต่ข้าบอกหลายครั้งแล้วว่าข้าไม่เข้าวังแล้วกงกงข้ารู้แล้วเจ้าบอกข้าว่าท่านอูช่วยทำนายดวงชะตาบอกว่าเจ้าเป็นทาสทำอาหารและจะมีเคราะห์สู่ตัวก็เลยไม่กล้าเข้าวังกลัวที่แมนเป็นไปใช่ไหมใช่แล้วกงกงหมอดูหมอเดาเชื่อได้ซะที่ไหนล่ะพูดจาเพ้อเจ้อท่านอูไม่ได้เป็นนักต้มตุ๋นนะเขาพูดอะไรแม่นหมดจริงทุกคำเหมือนเทวดาเลยอะถ้าเป็นเทวดาจริงทำไมถึงยอมลดตัวเป็นแค่หมอชาวบ้านล่ะ
ไม่ใช่ท่านอูบอกว่าอดทนอดทนอดเอาไว้โถ่อย่าพูดคำว่าต่อหน้าโกงๆสิให้รู้จักหลบซ่อนตัวต่างหากแล้วไม่ต้องพูดละเท่าแก่เก่าอย่าเชื่อคำพูดของหมอดูหมอดาวเลยนะภายใน3วันเตรียมตัวเข้าวังทำเป่าไม่ไปได้ไหมก็อาจจะได้นะแต่การทำนายว่ามีเคราะห์จะปรากฏให้เห็นทันทีก็แปลว่าเลือกไม่ได้หงอิงครับเรากลับเข้าวังรายงานไอ้น้องข้าขอเตือนนะอย่าคิดหนีออกจากเมืองหลวงอย่าฝีมือในวังไม่ธรรมดาหรอกนะคุณชายเทียนเป่าไม่ต้องห่วงมากนักหรอกบางทีท่านอูทำนายผิดเองทำนายผิดข้าไม่กลัวหรอกเขาทำนายถูกทุกครั้งเลยสิต้องให้ทำนายถูกคุณชายตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่ต้องขายเปาปลาเค็มอยู่ที่นี่หรอกนะเสียงอะไรอ๋อร้านขายบะหมี่ทุกวันเวลานี้จะดังป้องปังป้องปังปกติท่านหลับก่อนแล้วก็หลับลึกด้วยก็เลยไม่เคยได้ยินข้านอนก่อนนั่งง่วงละก็แค่ขายบะหมี่ทำไมต้องเสียงดังด้วยยอดเยี่ยมฝีมืออันดับหนึ่งมือไม้ว่องไวบวกกับวิชามีดข้าสุดยอดไม่แปลกเลยที่ทำราเมงที่รสชาติดีเหนียวหนึบนุ่มลิ้นว้าวนับถือนับถือพูดจบหรือยังจบแล้วก็ไปซะบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่ก็ต้องช่วยเหลือกันสิจริงไหมวันไหนเจ้าอาจจะปวดท้องเข้าส้วมฝากร้านไว้กับข้าข้าแนะนำตัวนะข้าเกาเทียนเป่าเคยเป็นเศรษฐีหยางโจจะตกอับมาที่นี่แต่ข้าเชื่อว่าสักวันปลาเค็มจะตั้งตัวได้แน่นอนไม่สนเลยคือนี่ไม่เอานะแม้ยังโกรธที่ข้าไม่ต้อนรับเจ้าตอนมาหาเรื่องที่ร้านครั้งก่อนข้าอารมณ์ไม่ดีผู้ใหญ่อย่าถือสาคนถ่อยสิข้าเปลี่ยนช่องทางเดินอากาศของที่ร้านไม่มีกลิ่นปลาเค็มโชยมาที่นี่แล้วนะดีไหมล่ะข้ารู้จะพูดจบหรือยังสุดยอดอัจฉริยะรูปภายนอกเย็นชาเหมือนน้ำแข็งแต่ว่าข้างในน้ำนิ่งไหลลึกเป็นอัจฉริยะแล้วยังไงทั้งวันทั้งคืนต้องดึงแป้งนวดแป้งเมื่อยมือจะตายเคยคิดจะจ้างคนให้เขามาช่วยงานบ้างไหมไม่เคยเจ้าคิดผิดแล้วข้าเกาเทียนเป่ากินอาหารเลิศรสมาทั้งแผ่นดินแล้วถ้าบวกกับพรสวรรค์ของข้าและฝีมือทำราเมงที่ร้ายกาจแล้วก็เป็นที่หนึ่งในปาฏพีเลยไม่อยากจะคุยดึกแล้วเล่นของมีคมไม่ดีนะอย่ามัวนวดแป้งเวลาแบบนี้ต้องไปล้างหน้านอนดึกแล้วสิวขึ้นน่ะไปละตำหนักเฉียนจริงจัดสร้างบ้านโดยพลการขับไล่ชาวบ้านนี่เป็นความผิดใหญ่หลวงเจ้าเคยเห็นพ่อคนนี้อยู่ในสายตาไหมใช่แล้วว่าฉันทำผิดกักขังไว้ในศาลพระประชนสิหนึ่งปีไม่พอก็สองปีสองปีไม่พอก็สามเลยบัดซบมาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกอีกข้าไม่มีลูกชายอย่างเจ้าเสด็จพ่อเมตตาด้วยน้องก้าเป็นคนวู่วามไม่ค่อยสำรวมแต่ตอนนี้สำนึกผิดแล้วขอโทษเสด็จพ่อสิพี่ซีไม่ต้องทำเป็นใจดีเลยก็เพราะพี่ผิดสัญญาพูดจาอยู่แยงต่อหน้าเสด็จพ่อไม่งั้นข้าจะถูกด่าเหรออิงเจินจะเป็นคนถอยต่ำช้าจอมปลอมทรยศนี่เด็กๆล่าหมาบ้านี่ออกไปฟ้าบาทอย่าทรงกลิ้วเลยมันใช่เป็นหมาบ้าใช่มันใช่เป็นแค่สุนัขนอกจากราชทายาทองชายอย่างพวกเรามีคนไหนบ้างไม่ใช่สุนัขเดินตามราชทายาทต้อยๆฟังเขาชี้นู่นสั่งนี่กระดิกหางฟังคำสั่งบางครั้งต้องช่วยเขาทำงานเอาหน้าจะได้เครื่องของราชสมใจก้าวพูดปากนะวันนี้ต้องให้ข้าต้องตายข้าก็จะพูดน้องก้าวเสด็จพ่อกับข้ารักและเอ็นดูพี่น้องจะไปฟังใครยุแยงมาหรือเปล่า
มีใครอยากทำให้พี่น้องแตกหักกันพี่น้องหมางใจพ่อลูกขุนเคืองไม่มีไม่มีใครยุเลยทุกคำออกจากใจจริงของข้าตั้งแต่เด็กๆเสด็จพ่อลำเอียงต่อท่านรักท่านที่สุดทุกคนในวังเลี้ยงแข้งเลี้ยงขาอยากได้อะไรสามัญชนไม่กล้ารีรอองค์ชายที่ไม่มีใครรักอย่างเราไม่มีคนสนใจสามัญชนไม่เคยมองท่านอยู่ในสายตาบ้านหม่อมฉันคนเยอะที่พักไม่พอหม่อมฉันไปขอที่ดินขยายบ้านพักถ่วงเวลาไปแล้ว3ปีไม่เคยให้แม้แต่อิฐก้อนเดียวเสด็จพ่อนึกว่าหม่อมฉันอยากกู้เงินหลวงเหรอสร้างบ้านผิดกฎหม่อมฉันถูกบีบหม่อมฉันถูกความลำเอียงของพระองค์บีบคั้นพอทีน้องก้าวแต่ทำไมเสด็จพ่อสงกิ้วคุบปากเลยอย่านึกว่าข้าจะซึ้งใจเล่นละครได้แล้วพี่ซีเฮ้ยอีกครั้งลูกทรพีพวกเขารับทอดเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อน้องก้าเป็นคนตรงไร้เดียงสาพูดจาไม่ยั้งคิดโปรดเมตตาลงโทษสถานเบาเจ้าได้ยินไหมพี่ซีที่เจ้าพูดดูถูกนักหนาคุกเข่าขอร้องแทนเจ้าให้เวลา30วันเป็นเงินที่เป็นหนี้ครั้งหลวงบ้านที่สร้างผิดกฎระเบียบคืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านที่ถูกขับไล่ชดใช้ให้เป็น10เท่าพื้นที่ดินให้เขามีข้อใดข้อหนึ่งทำไม่ได้ให้กักบริเวณ3ปีน้องเก้าน้องเก้าแล้วก่อนเจ้าให้อีกไร้สัจจะพูดจากับกรอกหักหลังพี่น้องสัตว์เดรัจฉานทุยข้าประหารหลังเจ้านะถ้าพี่ไม่พูดเสด็จพ่อรู้เรื่องที่ข้ายืดเวลาได้ยังไงถ้าพี่ไม่พูดเสด็จพ่อจะรู้หรือว่าข้าสร้างบ้านขับไล่ชาวบ้านไปนี่น้องก้าวหยุดนะไม่ต้องมาห้ามข้าจะให้คนทรยศพี่ก้าวข้ามันพี่ก้าวพี่ก้าวน้องสิบน้องสิบสี่พากลับไปพักที่จวนครับคนทรยศคนจอมปลอมคนทรยศนี่น้องก้าวอารมณ์ฉุนเฉียวข้าขอโทษแทนเขานะพี่สี่คนที่ต้องขอโทษไม่ใช่น้องก้าวองชายก้าวเนี่ยนะไม่รู้กาลเทศะเลยทำตัวเป็นหมาบ้าไล่เห่าไล่กัดคนข้าของราชมาอะไรจะขังไว้ในศาลบรรพชนตลอดชีวิตเลยทรงปรีชายิ่งอย่าไปพูดถึงมันเลยรายการอาหารเลี้ยงต้อนรับท่านทูตญี่ปุ่นน่ะเรียบร้อยหรือยังรายการอาหารเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ราชทายาทตรวจทานดูว่าต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างไหมก็ทำตามนี้เลยรีบไปจัดการซะใช่ค่ะองค์ชายสี่น้องสี่มีอะไรเหรอเรื่องที่ต้องก้าวขอร้องราชทายาททรงใช่ข้ากราบทูลเสด็จพ่อเองย้ายบ้านเรือนขับไล่ชาวบ้านข้าก็เป็นคนพูดท่านรับปากว่าจะปกปิดข้าไม่ได้รับปากอะไรเจ้าเลยจะรับปากน้องก้าวโดยพละการข้าน้องสี่ข้าเชื่อว่าเจ้าทำงานยุติธรรมต้องมอบหมายให้เจ้าไปแต่เจ้าหมางเมินกฎหมายลำเอียงเข้าข้าน้องก้าวเคยคำนึงถึงข้าบ้างไหมหากถูกจับได้ไม่เพียงเจ้ามีความผิดข้ารู้แต่ไม่รายงานก็ผิดเหมือนกันข้าเป็นราชทายาทจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่ไม่แหม่นุโลมน้องก้าวทำไมตอนนั้นถึงไม่บอกข้าตรงๆล่ะตอนที่เจ้ารับปากน้องก้าวเคยปรึกษาข้าก่อนไหมก็ข้าบอกไปแล้วว่าจะรับผิดชอบเองถ้าท่านไม่อนุโลมข้าจะกราบทูลเสด็จพ่อเองไม่จำเป็นต้องไปฟ้องเสด็จพ่อแบบนี้น้องสี่เจ้ารับปากว่าจะให้เวลาน้องก้าว3เดือนผิดข้อที่1ช่วยปกปิดการขยายบ้านเรือนขับไล่ชาวบ้านผิดข้อที่2ข้าเป็นราชทายาทจะให้ผิดแล้วผิดอีกเหรอกราบทูลเสด็จพ่อตามจริงต่อให้เสด็จพ่อลงโทษเจ้าข้าก็ยินดีที่จะขอร้องแทนที่ข้าทำไปก็เพื่อปกป้องเจ้าไม่เข้าใจหรือยังไงความรู้ตื่นเขินเห็นชัดเลยว่าน้องสี่ทำงานไม่รอบคอบใจอ่อนเกินไปเข้าข้างคนกันเองวันที่ข้าขึ้นครองบัลลังก์จะไว้ใจเจ้าได้ยังไงกันเล่าเรื่องครั้งนี้สำนึกผิดคิดดูให้ดีๆมาอย่างนั้นจะทำงานใหญ่ไม่ได้
ทูตจากญี่ปุ่นฮามาโตะฮิเดโยชิขอบพระทัยฮ่องเต้รัชทายาทเลี้ยงต้อนรับป้าชิงอยู่ใกล้กับญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันสมควรคบหากันค้าขายกันเชื่อมสัมพันธไมตรีท่านจักรพรรดิและท่านโชกุนมีประสงค์เช่นนี้จึงสั่งให้กระผมส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2ประเทศโดยเฉพาะด้านอาหารสามารถแลกเปลี่ยนฝึกฝนกันตั้งแต่สมัยถังซ่งญี่ปุ่นยึดถือวัฒนธรรมจีนเป็นต้นแบบสมแล้วที่เป็นนักเรียนที่ดี รัชทายาทพูดถูกนะแต่ก็ผิดเพี้ยนญี่ปุ่นสืบทอดวัฒนธรรมจีนก็จริงแต่ย่อมมีการประดิษฐ์คิดค้นอย่างเช่นว่าดาบซามูไรดาบซามูไรญี่ปุ่นเยี่ยมยอดเกินกระบี่ของต้าชิงแล้วดังนั้นญี่ปุ่นเป็นได้ทั้งนักเรียนและยังเป็นอาจารย์ดาบซามูไรจะสู้กระบี่ได้หรือไม่นั้นคงต้องรู้ที่ตามที่สูงในสนามรบวันนี้คุยกันเรื่องฝีมือทำอาหารเอะอะก็มีดดาบทำให้เสียอารมณ์จริงๆเสด็จพ่อตรัสถูกแล้วพะยะค่ะวันนี้ไม่พูดเรื่องดาบหรือกระบี่เด็กๆน้ำชาพะยะค่ะโอ้ซีหูหลงจริงไม่สดจริงๆท่านธรรมโตพูดถูกแล้วซ้ำแล้วน้ำที่ใช้ชงชาก็เป็นน้ำหิมะละลายเก็บมาจากวังต้องห้ามท่านผู้นี้หัวเราะอะไรเหรอเมืองหลวงก่อฟืนก่อไฟทุกครัวเรือนอากาศมีมลพิษหิมะนั้นจึงมีสารปนเปื้อนดังนั้นข้าคิดว่าไม่ควรใช้หิมะในวังต้องไปเอาหิมะบนยอดเขาสูงน้ำแบบนี้ถึงจะเรียกว่าบริสุทธิ ฟาบาทรัชทายาทกระผมขอแนะนำให้รู้จักท่านผู้นี้พ่อครัวขั้นเทพของญี่ปุ่นบุนมาชิโมโนซังบุนมาชิโมโนซังถนัดเรื่องชาอาหารแต่เป็นคนปากตรงกับใจดังนั้นรัชทายาทฟาบาทได้โปรดให้อภัยด้วยในเมื่อบุญมาชิโมโนะมีชื่อเสียงโด่งดังข้าก็อยากจะเปิดหูเปิดตายิ่งเหินไฮยะค่ะเสด็จพ่อหยางซีเชิญหยางซีถวายบังคมฝ่าบาทท่านนี้มีชื่อว่าหยางซีเป็นหัวหน้าพ่อครัวหลวงของต้าชินเพื่อความยุติธรรมประลองกันในวันนี้รบกวนท่านทูตเกาหลีท่านโจลงไฮเป็นผู้ตัดสินพวกท่านมีเวลาทูบครึ่งดอกในการทำอาหารส่วนรายการอาหารนั้นให้พวกท่านคิดเอาเองต้าชิงเป็นเจ้าบ้านญี่ปุ่นเป็นแขกย่อมต้องให้เกียรติแขกเป็นคนเลือกรายการข้าไม่เอาเปรียบท่านหรอกเข้ารู้ดีท่านหยางซีโด่งดังเรื่องข้าวผัดไข่มากงั้นเราก็จะแข่งข้าวผัดไข่แสดงว่าท่านบุญมาชิโมโนะเตรียมตัวมาอย่างดีเลยสินะกลยุทธ์ซุนจือสอนไว้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งพูดดีมากเชิญเชิญเริ่มการแข่งขันข้าวผัดไข่ธรรมดาดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่ความจริงมีความซับซ้อน 1. ไฟหุงข้าวต้องเป็นไฟปานกลางเม็ดข้าวต้องไม่แห้งและไม่แฉะไม่เหนียวแล้วก็ไม่นิ่มไม่แข็ง 2. ข้าวสวยต้องมีกลิ่นหอมจากไข่แต่ก็ไม่กลบกลิ่นหอมของข้าวสวย 3. เม็ดข้าวต้องเป็นสีทองพูดง่ายๆก็คือข้าวสวยทุกเม็ดต้องถูกไข่ห่อไว้ด้านในแต่ไม่ทำให้ข้าวสวยแฉะไปเ
ดีมากข้าวสวยนุ่มนวลพอดีเต็มไปด้วยกลิ่นหอมจากไข่ทำได้ดีมากๆดีมากๆโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆไม่เพียงกลิ่นไข่หอมหวนข้าวสวยนุ่มนวลไข่เป็นกลิ่นไข่ข้าวเป็นกลิ่นข้าวยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดเลยโอ้โหโจ้ตกลงว่าใครแพ้ใครชนะคุณรัชทายาทข้าน้อยไม่เคยริมรสชาติข้าวผัดไข่อร่อยแบบนี้มานานไม่สามารถตัดสินได้โปรดอภัยที่ตัดสินไม่ได้จริงๆเสด็จพ่อในเมื่อท่านทูตโจตัดสินไม่ได้งั้นก็ควรเห็นแก่มิตรภาพชนะทั้งคู่เลยดีไหมข้าเห็นด้วยกระหม่อมก็เห็นด้วยมิตรภาพต้องมาก่อนช้ากลข้าไม่เห็นด้วยต้องรู้แพ้รู้ชนะให้ได้ก็กรรมการตัดสินแล้วไม่รู้แพ้ชนะจะตัดสินยังไงท่านทูตโจบอกว่าข้าวผัดไข่ที่แท้จริงข้าวทุกเม็ดต้องเป็นสีทองอร่ามถ้าข้าวผัดไข่ของข้ามีข้าวหนึ่งเม็ดไม่เป็นสีทองอร่ามข้ายินดีแพ้ตรงกันข้ามอีกฝ่ายจะต้องแพ้ในเมื่อบุญมาชิโมโนะยืนยันเช่นนี้ถ้าข้าปฏิเสธก็เท่ากับดูถูกแขกได้เพื่อความยุติธรรมรบกวนท่านทูตโจตรวจทีละเม็ดเลยทูลฝ่าบาทเม็ดข้าว 3,690 เม็ดของบุญมาชิโมโนะไม่มีข้าวที่ไม่เป็นสีทองส่วนของพ่อครัวหลวงเม็ดข้าว 3,330 เม็ดมีข้าว2เม็ดที่ไม่คลุกเคล้ากับไข่นี่แยกมาแล้วดังนั้นฝ่ายชนะก็คือบุญมาชิโมโนะข้าบอกแล้วว่าข้าชนะต้องชนะบุญมาชิโมโนะไม่ทำให้ญี่ปุ่นเสื่อมเสียเกียรติจริงไหมท่านทาโมโตะใช่ไหมท่านพ่อเกิดบุญมาชิโมโนะแค่ชนะเฉียดชิวเท่านั้นพ่อครัวหลงหยางโปรดอย่าถือสาไม่จริงชนะอย่างสมศักดิ์ศรีตรงที่พ่อครัวหลวงเดินเข้ามาแข้งขาไม่มีแรงหายใจติดขัดดูปุ๊บก็รู้แล้วว่าต้องแพ้โอ้โนชนะก็พออย่าพูดมากไปนั่งครับฝ่าบาทข้าน้อยประมาทพลาดพลั้งไปขอได้โปรดอนุญาตให้ข้าแข่งกับคนญี่ปุ่นอีกครั้งข้าน้อยมั่นใจว่าจะเอาชนะได้แน่สามหาวในท้องพระโรงจะมีสิทธิ์พูดด้วยเหรอพะยะค่ะถอยไปฟ้าบาทบุญมาชิโมโนะชนะก็จริงแต่พูดจาสามเหาขอได้โปรดอภัยด้วยบุญมาชิโมโนะฝีมือยอดเยี่ยมทำอาหารอร่อยข้าแพ้อย่างซีโรราเด็กๆพะยะค่ะมอบรางวัลให้บุญมาชิโมโนะเป็นทองคำ100ตำลึงมอบเข็มขัดทองคำแสดงความเป็นมิตรของสองประเทศไม่มีวันลืมเลือนเป็นพระกรุณาอย่างยิ่งรัชทายาทวันนี้ตาชินกับข้ารู้สึกอับอายมากพูดมาต้องทำยังไงดีข้าน้อยรู้ผิดแล้ววันนี้ข้าน้อยจะไปที่โรงเตรียมแข่งกับบุญมาชิโมโนะอีกครั้งวันนี้แค่พลาดพลั้งหน่อยเดียวเองพลาดพลั้งหน่อยเดียวเหรอหรือว่าดูถูกศัตรูข้าน้อยดูถูกศัตรูเกินไปแต่ขอให้รัชทายาทให้โอกาสข้าน้อยทำคุณไถ่โทษได้ข้ายินดีให้โอกาสเจ้าทำคุณไถ่โทษเป็นพระกรุณาไปเอามาพระยะค่ะจับไว้ได้โปรดเมตตา
รัชทายาทโปรดเมตตาด้วยข้าน้อยผิดไปแล้วข้าน้อยนี่คือโอกาสทำคุณไถ่โทษรัชทายาทมึงคู่นี้ของเจ้าทำให้ต้าชิงต้องอับอายจะเก็บไว้ทำไมทอดให้ซุกเมตตาด้วยเมตตาข้าด้วยในเวลาคับขันหยางสีงัดความสามารถพิเศษผัดข้าวผัดไข่ทองคำยังไงต้องใช้กำลังภายในทำให้ข้าวทุกเม็ดถูกไข่ห่อไว้เป็นสีทองเห็นเล่าตั้งนานแล้วตกลงใครชนะแล้วใครชนะเนี่ยสรุปสุดท้ายบุญมาชิโมโนชนะเฉยเลยนี่จะไม่ไปไหนเดี๋ยวยังไม่จบเลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมไม่ฟังแล้วโอ้ญี่ปุ่นเกาะเล็กชนะต้าชิงไม่กลับบ้านกลับช่องให้นั่งฟังอะไรอีกแล้วนี่จริงด้วยฝากบาทประธานรางวัลให้ผู้ชนะไหมทองคำร้อยตำลึงโอ้เข็มขัดทองคำหนึ่งเส้นด้วยนะโอ้โหนี่คุณชายเทียนเป่าเป็นพวกโคหลุมก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้าแพ้ล่ะไม่ได้ร้อยตำลึงก็น่าจะได้สัก50ไม่ได้เข็มขัดทองคำก็ต้องได้เข็มขัดเงินสิถ้าแพ้มือก็จะเหมือนพ่อครัวหลวงหยางยังไงราชทายาทลงโทษได้ก่อนทอดมือของเขาทอดให้สุกเลยเพื่อเป็นเยี่ยงยางทอดเสพุจือเวลากลับวังแล้วล่ะกลับช้าจะโดนลงโทษอีกรีบกลับเถอะสยองเอามือไปทอดเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเหรอมือนะไม่ใช่กล้วยแขกโถคุณชายอย่าคิดมากสิไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เจ้านี่แหมก็พูดได้อะสิไม่ได้ข้าจะไปทำเปาปลาเค็มในวังแล้วหรือเว้ยช่วยข้าคิดหน่อยสิอ๋อคิดออกแล้วยังไงคุณชายเทียนเปาตัดมือสองข้างทิ้งเลยจะได้ไม่ต้องเข้าวังทำเปาปลาเค็มพูดง่ายเนอะทำไมอะเพราะถ้าข้าไม่มีมือก็ตบเจ้าไม่ได้แล้วสิเฮ้ยตบทำงานตบเจ็บจังคิดก็สยองฟุ้งมาถึงนี่ชายเทียนเป่าเป็นเด็กดีนะคุณลูกค้าเรากินเปาปลาเค็มอยู่นี่เลิกเล่นได้แล้วนะเด็กดีนะที่นี่เป็นตลาดใหญ่ในเมืองหลวงลองดูสิว่าแถวนี้มีอาหารพื้นบ้านอร่อยๆกินไหมขนาดพ่อครัวหลวงอย่างแข่งกันงั้นข้าไม่เพ้อฝันอะไรกับอาหารพื้นบ้านของเมืองหลวงอีกแล้วอย่าโมโนเป็นอะไรนาหนีผู้ชายเตียนเป่าเป็นอะไรอีกอ่ะถ้ามีลางสังหรณ์ใครหอนเหรอไฟมันหอนมีแต่พ่อครัวยอดฝีมือถึงมีไฟแรงขนาดนี้หอมจริงๆมันคืออร่อยคือเป่าปลาเข็มหมายถึงนี่เหรอหมายถึงนี่และไม่ถึงมาก่อนเลยในเมืองปากิยังมีขนมพื้นบ้านที่ข้ากินแล้วต้องชมว่าอร่อยมากโอ้ยเชี่ยแหมคนญี่ปุ่นลำไส้ตรงดีเหลือเกินนะเพิ่งจะเข้าปากก็บอกว่าจะขี้ซะแล้วอ่ะ
ขอบคุณมากนะชื่นชมปลาปลาเค็มของข้านะการทำอาหารของคนจีนพิถีพิถันลึกล้ำดีใจที่ได้พบกับผู้รู้ใจชื่นชมปลาปลาเค็มของข้าน่าจะเข้าไปนั่งลงฟังข้าค่อยๆอธิบายฝีมือของเรากินอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนเลยทีเดียวบ้ากะวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นพิถีพิถันลึกล้ำกว่านั้นเยอะทำตนบ้างสิญี่ปุ่นเป็นได้แค่ที่2ขอโทษทีข้าไม่อาจทำตนได้นะสิเพราะว่าข้าเพิ่งจะเอาชนะพ่อครัวหลวงตาชิงเข็มขัดทองคำเส้นเนี่ยฮ่องเต้ของพวกเจ้าประทานให้ข้าขัดทองคำเหรอที่แท้เจ้าคือจอมโจรประสวัตินี่ข้าคือพ่อครัวบุญมาชิโมโนกระผมทาโมโตฮิเดโยชิข้าบอกให้รู้ได้เลยว่าข้าจะทวงเข็มขัดทองคำคืนมาเองกู้หน้าให้กับต้าชิงไอ้น้องจงหงเหลือเกินนะจะแข่งอะไรล่ะในเมื่อเจ้ามาเป็นแขกงั้นก็แข่งเรื่องที่เจ้าถนัดละกันวิชามีดของบุญมาชิโมโนเป็นอันดับหนึ่งข้าจะแสดงให้ดูก่อนเลยเอาสิด้วยต้มหู้พะโล้81ชิ้นทุกชิ้นไม่มีฉีกขาดเลยถ้าเจ้าทำได้มากกว่าข้าเข็มขัดทองคำจะเป็นของเจ้า ทำไมกลัวหรือไงคุยว่าอาหารจีนพิธีพิถันล้ำลึกมีแต่ชื่อเสียงจอมปลอมเท่านั้นเคโมเคโมยาเคโมบาเกอร์บาเกอร์ใครกันแน่ที่คุยโมแข่งแล้วถึงจะรู้